เททองหล่อฮะบรรยากาศนี้เมืองไทยมีเกิดขึ้นแล้วนะครับเป็นเพราะว่าราคาทองคำนั้นตกเอาตกเอาจนกระทั่งในที่สุดตกไป3วันติดกันเกือบ110ดอลลาร์นะครับและเป็นราคาทองคำที่ต่ำที่สุดในรอบ1สัปดาห์แต่ก็ยังแข็งไม่หลุด 2,300 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ครับเป็นอีกวันนึงนะฮะค่ำคืนที่ผ่านมาสำหรับคนที่เทรดพวกทองคำชั่วข้ามคืนพวกฟิวเจอร์ก็คงจะนอนกันไม่หลับกันส่วนคนที่แบบว่าไม่ต้องไปเสียเวลากลางค่ำกลางคืนมาฟังคุยกับบัญชาตอนเช้าหรือว่า B-Times กันเนี่ยเราก็สรุปให้ฟังกันแบบแต่เช้าตรู่กันเลยนะครับเพราะทองคำหล่น3วันติดนะฮะลองทองคำหล่น3วันติดนะครับบางคนก็บอกว่าใจยังแข็งอยู่นะฮะใจยังได้อยู่นะครับใจยังพอไปได้อยู่เนี่ยนะครับก็เลยทุกคนนึกถึงครับว่าอะไรกันเนี่ยเฉพาะในสัปดาห์นี้เนี่ยทองคำตกแล้ว3วันนะเรามีวันทำการตอนนี้5วันทำการแต่ซื้อผ่านแล้ว4วันทำการมีขึ้น1วันแล้วตก3วันทำการติดต่อกันนะครับเพราะว่าทองคำนิวยอร์กสหรัฐเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าโอ้โหร่วงไปเลยนะเป็นทองคำโกลด์สปอตส่งมอบทันทีตก48เหรียญ82เซนต์ต่อออนซ์หายไป 2.1% เลยทำให้เป็นราคาทองคำที่ต่ำสุดในรอบกว่า1สัปดาห์นะครับเท่ากับว่าทองคำโกลด์สปอตส่งมอบทันทีที่นิวยอร์กรวมเมื่อคืนด้วยนะตก3วันติดเลยแล้วตก3วันติดกันเนี่ยรวมแล้ว107เหรียญ35เซนต์ต่อออนซ์หายไป 4% ใน3วันนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูต่อ Gold Future ราคาทองคำส่งมอบล่วงหน้าก็ใช่เล่นนะฮะที่นิวยอร์กสหรัฐเมื่อคืนเนี่ยก็หล่นไปถึง55เหรียญ70เซนต์นี่มากกว่า Gold Spot อีกนะครับแล้วลงมาปิดที่ 2,337 เหรียญ20เซนต์ต่อออนซ์นะฮะเท่ากับว่าเมื่อคืนเนี่ยทองคำหายไป 2.3% รวม3วันติดกับทองคำส่งมอบล่วงหน้าหายไปทั้งหมด101เหรียญ30เซนต์ต่อออนซ์หรือ 4.2% เกิดอะไรขึ้นนะฮะเดี๋ยวจะได้เล่าให้ฟังแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือราคาลง3วันติดสิ่งที่เกิดขึ้นข้อที่2ก็คือว่าท่านผู้ชมเห็นมั้ยฮะ Gold Spot ที่นิวยอร์กสหรัฐเนี่ยปิด 2,328 เมื่อคืน Gold Future ที่นิวยอร์กสหรัฐเนี่ยปิดที่ 2,337 เมื่อคืนGold Spot ส่งมอบทันทีที่สิงคโปร์ตามเวลาขณะนี้ที่เราไลฟ์กันเที่ยง41นาทีของวันศุกร์ที่24เนี่ย 2,333 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์เท่ากับว่าราคาทองคำในตลาดโลกที่มีการทำกำไรมา3วันติดเนี่ยนะครับมีแรงรับแกร่งจริงๆอยู่ที่ระดับ 2,300 ดอลลาร์สหรัฐถือว่าเหนียวนะฮะถ้ามองนาทีนี้3วันติดกันหายไปเกือบ110ดอลลาร์เฉลี่ยลงวันละประมาณ 33-34 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์เฉลี่ยแล้วก็ประมาณเท่าไหร่ครับ0.9% เสร็จๆใน3วันติดนะฮะมันจากที่กำลังจะบอกตรงนี้ไปก็คือว่าถ้าหากว่าใครเล่นรอบหรือว่าดูจากจังหวะเทคนิคก็จะเห็นชัดนะครับว่ายังมีแรงรับได้แก่งอยู่พอสมควรนะครับทีนี้ในสัปดาห์นี้นี่นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากตัวร่วมตัวเดียวเลยคืออะไรทราบไหมฮะผมใช้คำว่าตัวร่วมตัวเดียวคือปัจจัยร่วมตัวเดียวที่ทำให้ตอนนี้หุ้นก็ทิ้งน้ำมันก็เททองคำก็ไม่เอาก็คือแนวโน้มจะลดดอกเบี้ยอเมริกาไม่มาตามนัดแค่นั้นเองครับนะฮะเคยบอกท่านผู้ชมไปแล้วนะครับว่าตลาดทองคำเนี่ยในปีนี้สิ่งที่เป็นขาขึ้นเนี่ยจากหลายปัจจัยที่จัดลำดับความสัมพันธ์ทั้งปัจจัยเฉพาะหน้าเร่งด่วนและปัจจัยที่เป็นแบบพื้นฐานและปัจจัยที่เป็นระยะยาวได้3ปัจจัยสำหรับการที่ทองคำจะขึ้นหรือลงในปีนี้ถ้าเราถอยกลับไปปัจจัยแรกตอนนี้ดูเหมือนจะหายไปแต่ก็เงียบสงบเหมือนกันก็คืออะไรครับความขัดแย้งในภูมิภาคหรือปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ตั้งแต่เริ่มการสงครามกันระหว่างยูเครนกับรัสเซียมาถึงการยิงโจมตีกันนะระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มของฮามาสในฉนวนกาซาเสร็จแล้วก็มีการตอบโต้กันนะครับระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านเสร็จแล้วอิหร่านไม่ตอบโต้กลับอย่างนี้เป็นต้นไอ้ปัจจัยพวกนี้มันเริ่มหายไปนะครับแม้จะคุมเชิงกันอยู่นะนี่คือปัจจัยที่เร่งราคาทองคำปัจจุบันทันด่วนและมีค่าพรีเมียมที่ขึ้นไปเท่าไหร่กลับไปดูคลิปย้อนหลังได้เลยนะครับประมาณ120-140ดอลลาร์สหรัฐปัจจัยตัวที่เป็นปัจจัยพื้นฐานคืออะไรครับลดดอกเบี้ยธนาคารกลางสหรัฐซึ่งไอ้เจ้าปัจจัยตัวนี้นี่นะครับตอนนี้มันกำลังแผงฤทธิ์ของมาเพราะเนื่องจากว่านักลงทุนในอเมริกาหรือทั่วโลกเริ่มเขวเริ่มมีความรู้สึกว่าไอ้ที่คาดกันว่าจะลงดอกเบี้ยตามนัดชักจะไม่แน่ไอ้คันที่จะลงดอกเบี้ยเร็วกว่าที่นัดอันนี้ลืมไปได้เลยดูเหมือนว่าจะไม่มาไอ้คันดอกเบี้ยที่ลดจะลงช้ากว่าที่นัดอีกต่างหากอันนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวละเพราะเท่ากับว่ามีอยู่ค่ายหนึ่งนะครับเป็นธนาคารยักษ์ใหญ่ของอเมริกาเนี่ยออกมาบอกด้วยซ้ำไปครับว่าปีนี้ดีไม่ดีเนี่ยไม่ลงดอกเบี้ยทีนี้หักปากกาเซียนกันหมดเลยนะครับสถาบันสำนักไหนนักวิเคราะห์ไหนนักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำชั้นกลางชั้นล่างอะไรก็แล้วแต่เนี่ยปีนี้จะถูกหักปากกาเซียนกันหมดเลยนะครับซึ่งต้องลุ้นกันดูว่าใช่หรือไม่ใช่วันสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับราคาทองคำในขณะนี้เกิดขึ้นกับราคาน้ำมันพูดไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ส่วนตลาดหุ้นนั้นไม่ต้องพูดถึงเลย2วันตก800จุดกับดัชนีดาวโจนส์เนี่ยก็มาจากการที่ต้นทุนในการลงทุนมันจะสูงต่อไปถ้าไม่ลงดอกเบี้ยตามนัดนี่ตัวนี้ตัวเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อดอกเบี้ยอเมริกายังสูงต่อและลงช้ากว่าที่คิดแถมยืดยาวออกไป
คนที่เล่นอัตราแลกเปลี่ยนเท่านั้นที่จะเข้าใจเรื่องนี้เลยครับว่าโยกเข้าไปจับดอลลาร์สหรัฐต่อนะครับแล้วมันจะเกิดอาการผันผวนต่อไปหรือไม่นั่นคือสิ่งที่น่าจับตามองเพราะถ้าโยกออกก็จะโยกจากทองโยกจากทางด้านของหุ้นนะโยกออกจากทางด้านของน้ำมันและมาลงตรงนี้นั้นอย่างที่เคยบอกท่านผู้ชมไปนะครับว่าระยะทางในสัปดาห์นี้ที่เห็นเนี่ยการทำกำไรทองคำเกิดขึ้นชัดไม่ว่าจะเป็นความกังวลว่าดอกเบี้ยลงช้าบันทึกการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐที่เปิดไปในวันพุธก็พูดชัดเจนและเป็นแผ่นเสียงตกล่องซึ่งผมก็เคยบอกไปก่อนหน้านั้นว่ามันจะมาแนวนี้นะครับนี่จากทั้งหมดที่ลงมาถึงจุดนี้เนี่ยนะครับก็เชื่อว่าในที่สุดเนี่ยนะครับราคาทองคำนั้นคำถามคือลงสู่จุดต่ำสุดแล้วใช่หรือไม่หรือจะหลุดระดับ 2,300 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์หรือไม่หากปัจจัยตรงนี้ยังมีอยู่นะครับและอย่าลืมปัจจัยตัวที่3ที่ผมบอกคือปัจจัยระยะยาวซึ่งกำลังจะมาถึงในเดือนพฤศจิกายนก็คือว่าตกลงแล้วเนี่ยนะฮะใครจะเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนต่อไปอันนี้คือสิ่งที่มันจะสอดแทรกขึ้นมานะครับถามว่า 2,300 ดอลลาร์สหรัฐนั้นจะหลุดลงหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าแนวโน้มในการจะดึงลดอัตราดอกเบี้ยเลยกันยายนเกิดขึ้นหรือเปล่าถ้าเลยกันยายนนะฮะเป็นไปได้สูงเหมือนกันว่าแนวทางด้าน 2,300 อาจจะต้านไม่อยู่ทานไม่ไหวแต่ถ้าจะลงต่ำลงไปถึงระดับ 2,200 หรือ 2,000 ให้กลับไปดูคลิปในคุยกับบัญชาก่อนหน้านี้ว่ามีธนาคารสำนักนึงพูดด้วยซ้ำไปครับว่าถ้าปรับฐานลงแล้วราคาต่ำสุดทองคำโลกจะอยู่ที่ไหนนะครับในขณะเดียวกัน 2,499 จุดโทษนะ 2,449.98 ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่20พฤษภาคมนี่เป็นราคาทองคำสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ก็เมื่อต้นสัปดาห์วันจันทร์นี่เองนะฮะเราเห็นชัดเลยนะฮะว่าถ้าจะเอาราคาเปรียบเทียบผมตีวงกลมเลยนะ 2,450 แล้วเมื่อคืนตอนนี้อยู่ที่ไหน 2,328 ท่านผู้ชมเห็นครับว่ามันลงเท่าไหร่ก็ไม่ได้เยอะนะฮะ2วันร่วมๆกันก็ประมาณ107ดอลลาร์เท่านั้นเองนะฮะดังนั้นเรื่องนี้ก็คงจะต้องดูครับว่าแต่ละสำนักจะเปิดมุมมองเรื่องนี้โดยฝากไว้ตรงที่ว่าลงดอกเบี้ยตามนัดกันยาหรือช้ากว่านั้นดึงเกมออกไปและกรณีเลวร้ายที่สุดคือจบข่าวไม่ลงดอกเบี้ยเลยในปีนี้นั่นแหละครับคือสิ่งที่ดูว่าราคาทองคำจะหลุด 2,300 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์หรือไม่นะครับงั้นฝากไปท่านผู้ชมกันนิดนึงฮะอย่าลืมนะฮะตั้งคำถามไว้แล้วนะครับเศรษฐกิจไทยปีนี้2567ต้มกบหรือกบต้มส่งครับ